ผจญดวงขจรเริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องแรกๆในปี2513ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดอ่อนน้อมถ่อมตนจึงทำให้เขาเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการผจญมีงานให้เล่นอยู่อย่างต่อเนื่องบทบาทส่วนมากก็จะเป็นนักแสดงสมทบเป็นคนใช้เป็นเพื่อนเป็นผู้ช่วยพระเอกนางเอกและผจญเล่นเป็นผู้ช่วยนางเอกจารุณีสุขสวัสดิ์มากที่สุดครับยังจำเรื่องราวอุบัติเหตุเรือหางยาวชนต่อหม้อสะพานในหนังเรื่องลูกสาวกำนันปี2524ได้ใช่ไหมครับจารุณีสุขสวัสดิ์เป็นคนขับเรือและคนที่นั่งหน้าติดไปกับเรือลำนั้นด้วยก็คือผจญดวงขจรเขาเสียชีวิตเมื่อบ่ายวันที่2กรกฎาคม2555ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวทางมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงได้เป็นเจ้าภาพจัดงานให้อย่างสมเกียรติมีเพื่อนศิลปินดารานักแสดงญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมไว้อาลัยในงานมากมาย